สวัสดียามค่ำนะครับกับเพื่อนๆจอร์ไรเดอร์นะครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นยามค่ำเต็มนะครับวันนี้มีเรื่องของการแต่งรถมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าในเรื่องของการประกอบของแต่งเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับและขณะนี้เนี่ยผมอยู่ที่ซุดซูเปอร์ไบค์นะครับย่านเกษตรตัดใหม่หรือว่าเกษตรนวมินทร์นะครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะไว้ใจที่นี่นะครับในเรื่องของการที่จะติดตั้งของแต่งให้มันดูแล้วมันมีมาตรฐานนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสำนักแต่งที่เน้นในเรื่องของคำว่ายามาฮ่าเป็นหลักนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยมาแล้วก็ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแต่ว่าในเรื่องของของแต่งนั้นจะเป็นอย่างไรจะต้องบอกว่าผมเองก็ยังไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในกล่องมันเพิ่งจะมาส่งเมื่อตอนเย็นนี้เองนะครับแล้วก็พอผมรู้แล้วว่าผมมีของแล้วนะครับผมก็เลยรีบๆมาที่นี่เลยโทรบอกน้องโอมเจ้าของซุดนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะมาติดตั้งนะโอมก็บอกว่าเข้ามาได้เลยนะครับฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูพร้อมกันว่าไอ้เจ้าท่อที่บอกเนี่ยที่รอคอยมาประมาณหลายวันอยู่นะครับมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับท่ออะคาโปวิกที่เป็นตัวไทเทเนียมสีดำแล้วก็ต้องเป็นโลโก้ T-Mac Laser ด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตอนนี้ช่างเขาก็ทำงานกันอยู่นะครับยังคงเปิดอยู่นะฮะกับที่นี่เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะฮะเริ่มต้นนะฮะนี่เลยฮะกับน้องรักคนหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นนักประกอบเครื่องที่วันๆไม่ทำอะไรฮะมีแต่ประกอบเครื่องนะฮะน้องมอสสวัสดีครับน้องมอสครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างช่วงนี้งานเยอะไหมก็พอมีครับก็พอมีคงไม่ใช่พอมีหรอกเพราะเห็นว่าวางกันเต็มเลยอย่างตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับอ๋อประกอบเครื่องนินจา250โฉมเก่าอยู่ครับนินจา250โฉมเก่าครับไปทำอะไรที่ค่าไหนต้องมาลื้อหมกอ๋อนี่สายหมกใช่ไหมอ๋อโอเคแสดงว่าอันนี้คือทำเพื่อที่จะ modify ไม่ได้ว่าเป็นพังใช่ครับเจ๋งไปเลยเจ๋งไปเลยซึ่งตอนนี้นะฮะเครื่องก็ยังคงวางกันเต็มกันไปหมดเลยนะครับสำหรับซุดซูเปอร์ไบค์นะครับผมแล้วตอนนี้ที่ลื้อๆเป็นชิ้นๆ นี่คืออะไรอะมอสอันนั้นอาวันครับอาวันนะครับทำไมอาวันต้องมาลื้อเครื่องแล้วว่าตอนนี้อันนี้ถอดออกมาดูครับมันมีเสียงมาจากใต้แข้งครับถอดมาเช็คอาการเสียงมาจากใต้แข้งใช่ครับแล้วมันเป็นอะไรครับลื้อดูยังตอนนี้ลื้อดูแล้วครับก็เดี๋ยวจะวัดแกลนด์คาร์บครับลื้อเสร็จอันนี้อ๋อแสดงว่าคันนี้ก็อาจจะมีเรื่องของเสียงชาร์ปเพิ่มขึ้นมาครับหรือเสียงหรืออาจจะเป็นพวกลูกปืนลูกปืนก็เป็นได้ครับผมก็เป็นได้นะฮะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าอาวันกันนี้นะฮะลื้อกันเป็นชิ้นๆอย่างนี้แล้วนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวไม่กวนมอสดีกว่าเพราะวันนี้รู้สึกว่าคนที่จะทำไม่ใช่มอสใช่ไหมใช่ครับเป็นน้องอีกคนครับเป็นน้องอีกคนหนึ่งชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อนิกครับน้องนิกนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปหาน้องนิกกันดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาอยู่ชวนนะมาเรื่อยๆนะครับนี่อาวันมาแบบใหม่ๆเยี่ยมเพิ่งจะออกมาเองมั้งเนี่ยยางยังใหม่ๆอยู่เลยโอ้นี่น่าจะเพิ่งออกจากศูนย์มาเลยนะฮะคันนี้แน่ๆเลยเงาวับเลยนะฮะเจ้าของอยู่ไหนเจ้าของเมื่อกี้เห็นเจ้าของอยู่ดับหลักนะครับโอ้โหเพราะว่าผมสังเกตจากสียางนี่คือยังเป็นยางขนอุยอยู่เลยนะครับน่าจะเพิ่งจะขี่มาจากศูนย์YRC Yamaha Rider Cup เพิ่งจะออกรถมาเดี๋ยวเราไปอยู่ของเราดีกว่านะฮะรถก็เต็มๆไปหมดนะฮะนี่ร้านนี้นะทำหมดครับไม่ต้องพูดถึงนะครับในเรื่องของการทำอ่ะเดินทางมาแล้วนะครับนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับนิกนะครับครับวันนี้นิกจะเป็นคนทำรถให้พี่เหรอใช่ครับแล้วเป็นยังไงบ้างกับเจ้ายามาฮ่าจริงๆเห็นที่นี่ก็มีทำให้กับพี่เจใช่ไหมใช่ครับพี่เจก็ทำที่นี่เหมือนกันใช่ครับฉะนั้นพี่ก็มาตามรอยพี่เจเขาแล้วกันนะโอเคถามก่อนในเรื่องของตัวท่อเนี่ยจริงๆแล้วการเปลี่ยนเองเนี่ยเปลี่ยนที่บ้านง่ายไหมก็ถือว่าพอได้นะครับไม่ยากไม่ง่ายไม่ยากไม่ง่ายถ้ามีเครื่องมือผมก็ทำเองได้ครับแค่เซตนี้เซตเดียวเซตนี้เซตเดียวก็กี่ตังค์แล้วนี่เลยโอเคก็คือมีชุดติดตั้งก็คือดูว่ามันเบอร์อะไรบ้างแค่นั้นเองใช่ครับไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือพิเศษถูกไหมใช่ครับโอเคฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนิกลื้อให้ดูแล้วก็ขอเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆแล้วกันนะได้ครับผมได้นะโอเคเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่คือท่อเดิมนะครับของเจ้า Yamaha T-Max DX 2017นะครับซึ่งต้องบอกว่าท่อเดิมออกแบบมาก็ดูสวยดีนะครับ
สวยกว่าทุกๆรุ่นที่ผ่านๆมานะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้อใหม่นั้นเป็นอย่างไรต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าผมยังไม่ได้แกะดูเลยนะฮะของเพิ่งจะส่งมาจากอิตาลีนะฮะแล้วก็ไปดองอยู่ที่กรมศุลกากรอยู่ประมาณ16วันนะครับเพิ่งจะมาส่งเมื่อกี้นี่เองนะครับเริ่มต้นก็คือถอดท่อใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ถอดตัวเซ็นเซอร์ O2 นี่ฮะอันนี้ก็คือถอดท่อถอดมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ O2 ตัวนี้นะฮะยังใหม่ๆเอี่ยมอยู่เลยนะครับไม่มีอะไรตัวนี้แล้วก็ถอดจุดยึดที่แม็กมีจุดยึดแค่2จุดเองเนาะครับมีตรงนี้มีตรงนี้1ตัวครับเซ็นเซอร์อีกตัวนึง2แล้วก็ตัวคอท่ออีก2ตัวแค่นี้เองไม่ยากนะไม่ยากและนี่ครับก็คือตัวท่อที่เพิ่งจะส่งมาโดย DHL นะครับเอาละครับเรามาดูกันดีกว่านี่แกะกันจริงๆนะครับนิกกับผมเองก็ยังไม่เห็นนะครับรวมถึงหลายๆคนก็คงยังไม่เคยเห็นตอนนี้รถวิ่งเท่าไหร่แล้วยังไม่ถึง 1,000 โลครับเพราะว่าไม่ได้ขี่เลยนี่กับฝนตกนะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าอาร์โคฟูวิกเนี่ยในเมืองไทยขนาดนี้ขายอยู่ 55,000 นะครับเป็นท่อฟูแต่ตัวนี้จะแพงกว่าเพราะว่าตัวนี้เป็นเลเซอร์นะฮะเลเซอร์คืออะไรก็คือโลโก้ของคำว่าอาร์โคฟูวิกจะถูกยิงเลเซอร์ไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลื้อกันดูลื้อกันไปยกเลยยกกันช่วยกันอีกคนนึงนะฮะท่อไม่ได้หนักครับมันติดแรง มาดูกันทักทายเพื่อนๆด้วยนะครับอาจจะไม่ได้คุยกับเพื่อนๆเยอะวันนี้ตาไม่ค่อยดีตาฝ้ามัวฮะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเอาแล้วครับมาถึงแล้วครับโควิดแกะกันให้เห็นเดี๋ยวมาดูว่าบริษัทท่อที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับราคาเขาให้อะไรมาบ้างกับท่อมา 55,000 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันจริงๆต้องบอกว่าจริงๆของราคาก็จะมีแพงกว่านี้อีกเยอะนะครับแต่ว่านี่คือ2สูบนะฮะ2สูบก็ราคาลดหลั่นกันไปแกะเห็นนะครับนี่โอ้เปิดแล้วนะครับนี่ราคาประวิกปึ๊บนี่คืออาคาโมวิกสำหรับ T-Max DX 2017ใหม่ล่าสุดนะครับและอย่างที่บอกว่าจะเป็นเขียนเลยครับว่า Design for T-Max อันนี้คือเป็นโลโก้ที่เป็นเลเซอร์นะครับซึ่งตัวปกติมันจะเป็นตัวสปีกเกอร์ไอเลเซอร์นี่ก็จะเป็นตัวที่แพงขึ้นไปอีกนะฮะแล้วก็ทั้งหมดตรงนี้จะเป็นงานไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมสีดำแล้วก็จะเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจุกของอาคาตัวนี้จะเท่หน่อยก็คือว่าจะเป็นจุก2รูฮะ2รูแบบนี้เลยเห็นไหมฮะแล้วก็จะเป็นแคทมาให้นะครับใส่เป็นลักษณะของตัวลดเสียงมาให้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะเอาออกเราต้องระเบิดนะครับคืออย่างนี้ครับเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยกรณีของการขายท่อนะครับในยุโรปหรือว่าในอะไรก็แล้วแต่เขามีในเรื่องของคำว่ามาตรฐานยูโรขึ้นมาเกี่ยวข้องก็คือในเรื่องของการควบคุมเรื่องของเสียงมลพิษจากเสียงนะครับฉะนั้นบริษัทท่อระดับโลกก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีเนี่ยฮะแซนเซอร์นะฮะใส่เอาไว้ซึ่งถามว่าใส่แล้วมีผลอะไรบ้างก็คือเงียบครับอาจจะไม่ได้แบบว่าพูดปาร์ตดังๆเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้ผมไม่เน้นดังแล้วเพราะว่าเน้นดังแล้วคนชอบด่าบิ๊กไบค์นะฮะผมก็เลยจะให้เป็นลักษณะของรถติ๋มๆไปแล้วก็นี่ก็คือตัวโอ้โหนี่ฮะนี่คือชุดคอท่อสังเกตดูว่าจะมีบวบนะครับที่เราเป็นบวบเป็นแบบลักษณะของตัวกลวงๆแบบนี้นะฮะเพื่อที่จะไหลออกมาแล้วก็มีการอั้นตรงนี้นิดนึงนี่คือการออกแบบใหม่ของทางอาคาเขานะครับซึ่งถามว่าแล้วยังไงล่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีออปชันเสริมอีกก็คือจะเป็นตัวแคทเทอเรติกที่สามารถจะยัดใส่ไปได้แต่ว่าผมไม่ได้ซื้อมาเพราะผมว่าผมไม่ต้องการใช้แคทนะครับเนี่ยครับให้ดูกัน2ฝั่งนะครับเห็นไหมฮะเป็นบวบลักษณะบวบอย่างนั้นประกบกันไปแล้วเดี๋ยวก็จะมีตัวฝาปิดอีกตัวนึงนะครับถูกไหมครับทีนี้ชุดนี้ก็คือชุดที่บอกนะครับยังมีนอกเหนือจากนี้อีกก็คือในเรื่องของอุปกรณ์ที่อาคาบูวิกให้มาเพื่อนๆดูไว้นะครับเป็นความรู้นะครับเพราะว่าการประกอบท่อของทางเมืองนอกเขาไม่เหมือนเราเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือนิกบอกว่ามันเป็นอะไรนะกันคลายครับเป็นกันคลายทำไมอ่ะทำไมท่อถึงต้องมีกันคลายนี่ก็เพ
ราะว่าการสั่นสะเทือนนะครับเราไม่รู้อยู่แล้วว่าน็อตที่เราขายไปเนี่ยมันจะอยู่หรือเปล่าครับอ่าฮะแล้วการคลายตัวนี้ช่วยเซฟตี้ได้เยอะขึ้นครับช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าสมมตินะอันนี้ถามเผื่อเพื่อนๆที่แบบว่าชอบเปลี่ยนท่อบ่อยๆครับเขาบอกว่าเฮ้ยมันติดกันคลายแล้วมันจะถอดออกยากไหมก็ยากกว่าปกตินิดเดียวครับนิดเดียวนะใช่ครับแค่มันแกลกเดียวตอนมันแห้งแล้วแตกก็ออกได้แล้วครับอ๋อโอเคก็คือต้องขายให้มันแบบตกทีเดียวเพราะเดียวเลยใช่ครับแต่ว่าใส่เอาไว้ดีกว่าไม่ใส่ถูกไหมดีกว่าครับโอเคจัดไปครับครับผมเรามาดูกันต่อนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่มีก็มีมาให้ครบๆหมดนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับเจ้าท่อตัวนี้ให้เพื่อนๆดูกันขอดูมาแล้วกันนะนี่ก็คือหักคาโควิดอันนี้จะเป็นใบรับประกันนะครับเตา EC Type 4นั้น Original Motorcycle Exhaust อ๋อเป็นตัวรับรองว่าใช้เพื่อกรณีที่ไม่ใช่ท่อเดิมนะฮะไม่งั้นทำขายไม่ได้ ECE Type นี่แหละครับเป็นตัว Approval Certificate ว่าท่อนี้ผ่านในเรื่องของมาตรฐาน ECE เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นเมืองนอกเขาค่อนข้างที่จะใส่ใจในเรื่องของเอาเป็นบ้านเราก็เหมือนกับเป็นอะไรนะมอกอ่ะมอกอ่ะประมาณนั้นแหละนะฮะนี่อันนี้มาอันนี้น็อตเนี่ยเรียบเลยซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นยังไงอาจจะต้องมีในเรื่องของคู่มือเดี๋ยวเรามาดูคู่มือกันดีกว่าคู่มือแป๊บนึงนะครับคู่มือมาดูกันเพราะอย่างที่บอกครับว่าไม่ดูคู่มือบางทีเราอาจจะพลาดนะฮะเรามาเปิดดูกันเลยบอกว่ามี serial number position มีไหมท่อแท้นะครับเพื่อนๆถามว่าอาคาแท้เป็นยังไงง่ายๆเลยครับก็จะมีซีเรียลไม่ใช่ซีเรียลที่กินตอนเช้านะเนี่ยซีเรียลเห็นไหมครับนี่คือซีเรียลบอกว่าท่อใบนี้เนี่ย เป็นซีเรียลเท่าไหร่ฉะนั้นดูไว้นะครับว่างานแท้เป็นยังไงเปิดต่อไปอุปกรณ์ใส่ถุงมือก็จะบอกละเอียดเลยเห็นไหมถุงมือแล้วก็มีตัวมือตัวไขแล้วก็บอกตั้งแต่ต้นเลยว่าให้ถอดอะไรยังไงออกถอดออกอย่างนี้นี้แล้วก็แกะนี้นี้ออกนะครับแต่เมื่อกี้นี้รู้สึกว่าเราใช้ขั้นตอนลัดไปแล้วเราไม่ได้ถอดนะฮะเราไม่ได้ถอดเปลือกออกฉะนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวการถอดตรงนี้เนี่ยการประกอบใส่เนี่ยมันจะมาใส่ยากหรือเปล่านะครับแล้วก็ให้บอกว่าเซ็นเซอร์ยึดน็อตตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนี่ไงเห็นไหมนี่ไงตัวนี้แหละใส่เซ็นเซอร์ไม่ใช่เซ็นเซอร์ตัวแคสเตอร์ไลติกหรือที่เราเรียกว่ารังผึ้งซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวออปชันเสริมถ้าเกิดว่าคุณจะใส่เพิ่มมันไม่ได้มากับท่อนะครับคุณต้องซื้อเพิ่มอีกประมาณ 4,000 กว่าบาทนะครับสำหรับแบรนด์นี้ก็จะบอกว่าวิธีการใส่ให้ยัดใส่เข้าไปตรงนี้อย่างนี้แต่ผมไม่ใส่นะฮะเพราะว่าผมไม่มีตังค์ซื้อแล้วนะครับแล้วก็ตัวคอท่อให้ใส่แบบนี้อย่างนี้เซ็นเซอร์ให้ใส่อย่างนี้แล้วก็มีว่าให้ไขเท่าไหร่นะครับเมืองนอกจะมีระบุเลยนะระบุชัดเจนเลยนะฮะแล้วก็นี้ไปไขอย่างนี้แล้วก็ใส่มาอย่างนี้น็อตก็อย่างนี้ค่อนข้างละเอียดครับคือถึงจะเป็นภาษาปากีสถานก็ตามเราก็สามารถที่จะอ่านรู้เรื่องนะฮะใส่ออกมาเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะนี้นี้แล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ส่วนอันนี้ก็ได้เป็นของเดิมที่เอาไว้ใส่เป็นของข้อเดิมเตานะครับว่าของข้อเดิมใส่ข้อลงไปเพื่อจะกันร้อนประมาณนี้แล้วก็เสร็จออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องมอกไม่โดนหรอกครับเพราะว่าเสียงเงียบครับมอกเป็นเรื่องของผู้ผลิตนะครับไม่ใช่ผู้บริโภคนะฮะอันนี้ขอให้เข้าใจด้วยหลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจกันอยู่คือคุณจะโดนเรื่องท่อก็คือข้อหาเดียวคือท่อดังครับถ้าเกิดว่าเรื่องของการเปลี่ยนอุปกรณ์ส่วนควบอันนี้ไม่โดนนะครับเถียงได้เลยนะครับเพราะว่าคำว่ามอกนั้นสงวนเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ผลิตถ้าเกิดว่าของที่ผลิตแล้วไม่ผ่านมอกอันนั้นน่ะเขาไม่สามารถขายได้ครับผมทำไมท่อเงียบจังพี่ขี่ไปภาคริบก็คันนั้น FJR ก็ใส่ไซเลนเซอร์ครับเราชอบนิ่มๆผมไม่ชอบข้อดังนะครับหนวกหูรำคาญเวลาขี่เป็น 2,000 โลแม่งหูอื้อหมดนะฮะจาแกจะเอาก็ต้องคุยกับจาครับอย่าไปสนใจอะไรกันมากเราคุยด้วยเหตุผลครับหรือไม่ก็ชวนแกไปขนส่งเลยฮะว่าอย่างไรบ้างเขาบอกว่าช่างหนึ่งครับเมียตามกินข้าว มีคนบอกในไลฟ์ ช่างหนึ่งบอกยังไม่เสร็จรอแป๊บนึง
ี่นะครับจุดเริ่มต้นใส่เสร็จแล้วเร็วมากฮะนี่ครับช่างนิกนะครับช่างอีกคนหนึ่งของทางซุดซูเปอร์ไบค์ในขนาดนี้ที่คอท่อนนิกขายเสร็จหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเร็วจริงๆเว้ยฮะแสดงว่ามันไม่ยากเท่าไหร่เนาะใช่ครับถามเป็นความรู้ให้เพื่อนๆหน่อยได้ไหมไอตัวออกซิเจนเซนเซอร์เนี่ยอย่างนี้บางคนเขาแบบว่าเขาไม่ได้มีท่อที่เป็นแบบว่าใส่รูออกซิเจนเซนเซอร์ไอรูเนี่ยนะครับมันมีผลไหมมันมีความจำเป็นไหมสำหรับเจ้าตัวท่อออกซิเจนเซนเซอร์ O2 ผมว่าไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าตัวผมเองนะฮะสายแรงไม่จำเป็น แต่สายประหยัดเขาจำเป็น ถูกไหม ใช่ครับเพราะว่าส่วนผสมมันจะเพี้ยนวิเจ้าของร้านมาแล้วสวัสดีครับโอสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเมื่อกี้ไปบ้านพี่มาไปหาใครมาไปหาพี่เจไปหาพี่เจครับเจ7นะไปขอลายเซ็นน้องเจ้านายมาดังแล้วดังแล้วโอเควันนี้ขอใช้พื้นที่ในการประกอบท่อหน่อยนะได้เลยครับพี่เพราะจริงๆแล้วตัวท่ออะคาโรวิกทางรุดเองก็นำเข้าก็มีขายเหมือนกันถูกมั้ยใช่ครับมีแต่พี่ใจร้อนพี่ก็เลยตัดมาก่อนเยี่ยมเลยไม่ว่านะไม่ว่าครับใส่ให้เรียบร้อยครับโอเคครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์อะคาโรวิกที่นี่ก็คือเป็นตัวจำหน่ายเลยใช่ครับเป็นตัวจำหน่ายสั่งได้สั่งได้เลยครับโอเคจัดไปขอบคุณครับครับผมฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ใจร้อนนะครับรอไม่ได้ก็เรียกผมแต่ถ้าเกิดใจเย็นๆสั่งที่ซุดได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเห็นหลายร้านนะครับเขาก็ซื้อทีแม็กมาแล้วเขาก็ใส่แล้วนะฮะอาจจะเรียกว่าใส่ก่อนผมด้วยซ้ำแต่บังเอิญว่าผมเพิ่งจะได้ของผมก็เลยเพิ่งจะใส่นะฮะทักทายเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่อ่านเข้ามาอาวันมาพอดีอาวันมาพอดีใช่เมื่อกี้เห็นอาวันก็เป็นอาวันใหม่เลยเพิ่งออกจากศูนย์เลยนี่ขี่มาเมื่อกี้เลยขี่มาเมื่อกี้เลยแล้วเขามาทำไมอ่ะเขามาใส่กาดหม้อน้ำกับต้มกินอ๋อใส่เลยเหรอครับสุดยอดมากอ่ะเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะครับณขนาดนี้เป็นยังไงบ้างครับนิกต้องขยับเหรอครับใช่ครับประกิ่งคอท่อหลุดครับอ๋อประกิ่งคอท่อหลุดซึ่งไอเนี่ยคือสิ่งที่น่าเบื่อมากนะ เพราะว่าประกิ่งคอท่อมันไม่ได้มีกาวเกิร์ลอะไรที่จะทำการยึดติดนะฮะเอานี่ครับกิ่งหลังเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตัวชิวหน้าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะทำสีอะไรดีข้ามไปเรื่องสีแล้วในขณะเดียวกันอาวันก็เข้ามาเซอร์วิสโอ้โหปิดกี่โมงวะอมเรื่อยๆอ่ะเปิด24ชั่วโมงไปเลยครับเปิด24ชั่วโมงไปเลยครับโอ้โหเนี่ยที่ผมบอกว่าอาวันกันนี้คือรถที่เพิ่งจะออกมาผมสังเกตจากยางคือยางขนอุยยังอยู่นะฮะแล้วก็เอามาให้ชุดทำการติดตั้งในเรื่องของอุปกรณ์ที่จำเป็นมีกาดหม้อน้ำใช่ไหมครับกาดหม้อน้ำกับการล้มกันลื่นสะท้อนกิจอ๋อการลื่นการลื่นข้างโอเคประกอบเครื่องอาวันเห็นแล้วเมื่อกี้นี่อาวันเห็นแล้วกำลังดูกันอยู่นะฮะ Xmax 300ท่อของรุ่นมีไหมมีนะครับอาคามีแล้วสั่งได้นะฮะสั่งได้แต่ว่าราคายังไม่รู้ว่าเท่าไหร่เนาะให้โอมเช็คให้ได้นะครับจริงๆแล้วว่า Xmax ก็ใส่อาคาเหมือนกันผมว่าชิวหน้าแม่งหล่อมากชิวหน้าชิวหน้าเปลี่ยนใหม่แล้วดูสปอร์ตขึ้นเยอะครับกำลังคิดอยู่ว่าจะทำเสิร์ฟสีเหลืองอยู่กำลังช่างใจอยู่นะช่วงเวลานี้ทักทายเพื่อนๆนะครับใครที่ถามอะไรมาเมื่อกี้นี้ผมอ่านไม่ทันนะฮะขออภัยด้วยใครอยากจะได้ก็ไปดูเลยครับช่างคนเก่าไปไหนอยู่ครับอยู่เมื่อกี้อยู่ข้างในฮะอยู่ข้างในหล่อไม่เท่าคนขับโอ้ยน่ารักมากเซ็ต X14ไม่อยู่แล้วครับขายเป็น FJR แล้วครับแต่งทุกวันเลยไม่ทุกวันหรอกครับมีวันหยุดราชการด้วยฮะโหจะต้องบอกว่าป้องของตัวแคทใหญ่มากใหญ่มากมากซึ่งยังไม่รู้ว่าถอดแคทออกแล้วจะเป็นยังไงแต่อย่างที่บอกครับว่าเขามีในเรื่องของการควบคุมมลพิษเสียงนะครับของเมืองนอกจริงๆถ้าเกิดว่าใครเอื้อมไม่ถึง T-Max ผมว่า X-Max ก็ไม่ขี้เหร่นะฮะโคตรเจ๋งเลยล่าสุดนี่ก็ออกแบบในใจนะครับว่าเดี๋ยวล้อ2วงนี้จะเอาไปทำสีโครมทองนะครับโดยโครมคัสตอมนะครับ
ซึ่งเดี๋ยวรอทางโฟมเนี่ยมายกขึ้นรถไปเพราะว่าไม่มีปัญญาถอนนะให้เขาเอาไปทำเอาเลยตัวนี้เงินสดราคาเท่าไหร่มี2ราคาครับตัวท็อปอยู่ที่ 529,000 บาทตัวธรรมดาอยู่ที่ 499,000 บาทมั้งหรือไม่ก็ 489,000 นี่แหละนะฮะท่อเก่าเป็นยังไงอ่ะท่อเก่าเป็นอย่างนี้ฮะท่อเก่าใบนี้ฮะนี่คือท่อเก่าก็จะเห็นได้ว่าจากคอนะครับ2ยิงยาวมาเลยครับยิงยาวมาแล้วก็มาติดแคทตรงนี้นะครับจริงๆแล้วก็คล้ายกับท่อใหม่นั่นแหละคล้ายๆกันนะประมาณนี้นะครับส่วนท่อใหม่เดี๋ยวรอแป๊บนึงมันต้องจัดทรงหรือว่าจัดฟิตเมนต์ของมันหน่อยเพราะว่าองศาในการที่จะใส่ยึดเนี่ยยากนิดนึงอยากฟังเสียงครับอยากฟังเสียงเดี๋ยวรอนะครับใส่ท่อแล้วฟังเสียงต้องฟังครับไม่ต้องห่วงล้อคมดำล้อคมทองใช่ฮะกลุ่มเดียวกับพี่เจหรือเปล่าผมอยากจะอยู่กับพี่เจนะครับแต่ว่าเรามันคนละชั้นครับเหมือนกับเพลงน้องเจ้านายนะคนละชั้นแต่ก็คุยกันครับพี่เจก็เป็นพี่ชายที่น่ารักนะครับแกก็บอกว่าเดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่ไปออกทริปกันก็จะเป็นทริปของแม็กทั้งหลายนะซึ่งก็รอดูแล้วกันนะครับหวังว่าเดี๋ยวรอพี่เจว่างก่อนแต่ช่วงนี้แกติดคอนเสิร์ตอยู่เยอะมากวันหนึ่งใช้เงินเท่าไหร่ครับใช้ร้อยเดียวครับเติมน้ำมันที่เหลือกินข้าวบ้านครับเก็บตังค์ไว้แต่งรถเอาละแสงเสร็จแล้วตอนนี้ก็ใส่ฝาครอบอ๋อฝาครอบเขามีมาให้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อบางทีไม่เห็น ผมว่าท่อแม่งล้ำมากครับสำหรับท่ออาคารในยุคใหม่ๆนะเดี๋ยวรอดูครับว่าเป็นยังไงยางเดิมค่ายไหนมี2ไซส์ครับมี2ไซส์มี2ค่ายครับเคยรีวิวให้ฟังไปแล้วก็คือถ้าเกิดว่าจะเป็นเจ้าตัวนี้เป็นตัวท็อปมานะครับจะให้เป็นยางดันล็อกมาครับเป็นดันล็อกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวธรรมดาหรือตัว SX จะให้เป็นยางบิสโตนมาครับดันล็อกตัวนี้ก็ถือว่าเกาะพอสมควรนะครับกับตัวก็จะเป็นตัวรถสมาร์ทนะฮะแต่ว่าเป็นรถสมาร์ท J8 นะฮะรถสมาร์ทเนี่ยมีสปอร์ตแม็กโอสมาร์ทเนี่ยมีการผลิตหลายที่มากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นผลิตจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับเนี่ยครับสัปดาห์ที่22นะครับเดือนสัปดาห์ที่22ปี2017แสดงว่ายางแม่งโคตรใหม่ซิงเลยนะฮะแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะใช้ได้ครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าตัวสายพานนะครับคาร์บอนลดน้ำหนักเบาลงยางล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กที่ลดไซส์ลงมาครับเพื่อให้เบาขึ้นทีแม็กตัวนี้เบากว่าเดิมครับแล้วก็ฐานล้อยาวกว่าเดิมเอาละมาแล้วเร็วจริงๆครับโอ้โหวันนี้สุดเราจัดให้เร็วๆมาแล้วครับตอนนี้ถ้าสตาร์ทนี่เสียงถูกต้องกับมานานแน่นอนนะใครทีสวยนะตรงนี้น่าจะเอาไปบุ้มติดล่าลูกหน่อยสวยเลยรอเสียงสักครู่ครับรอใส่ปลายก่อนครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงต่อใหญ่ เอาล่ะเอาเสียบจิ้มเข้าไปแล้วครับตอนนี้มาดูกันนะสดสดเจอมันแล้วอาคาสดสดแกะออกมันจะไหม้ต้องแกะไหมแกะออกเดี๋ยวมันไหม้อ๋อเดี๋ยวไหม้อ๋อนึกว่าจะเอาแล้วรอไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวใส่เข้าไปก็ไม่หล่อแล้วมีบูทลองมีบูทลองใช่มีหลายบูทเลยแหละจัดทรงก่อนว่าทรงรู้เปล่าสังเกตว่าท่ออาคายุคใหม่ๆนะครับไม่ได้เน้นยาวๆแล้วนะแต่ว่าจะเน้นป้อมๆใหญ่เหมือนคนขับหรือเปล่าคนขับไม่ใหญ่ครับเป็นฟูลไทเทครับใช่ครับฟูลไทเทฮะฟูลไทเทแล้วก็ปลายคาร์บอนนะตัวนี้แล้วก็เป็นตัวโลโก้เลเซอร์นะครับไม่ใช่โลโก้สปีกเกอร์ใหญ่มากครับยางกลางนี่เขาใส่ใจเรื่องบงเรื่องบูทมาครบๆหมอจับบ่อยหมอจำได้กูมือก็มีแหมแต่ดิเป้นะอย่างนี้เลยนะ
ไปด้านในดีกว่าก็ใบละเท่าไหร่ 55,000 ครับ 55,000 แบบปิดนอกเป็นท่อฟูนะครับใส่ชุดแต่งสำเร็จกับกล่องแต่งจะคุ้มกว่าไหมผมไม่ใช้กล่องแต่งครับคันนี้อาจจะแฟลตลอมครับใส่ท่อถ้าเกิดคุณใส่กล่องแต่งอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะฮะใส่กล่องแต่งแล้วคุณยังไม่สามารถจะคายไอเสียออกได้ตามที่คุณเพิ่มน้ำมันหรือเพิ่มไฟไปแม่งก็อั้นครับมันก็ร้อนอยู่เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นนี่คือเรื่องของการเปลี่ยนท่อเพื่อที่จะให้มันระบายให้เร็วที่สุดครับเนี่ยฮะโอ้สวยงามได้ไหมตรงไหมโอ้รอเลยมาแบบงามๆนะครับนี่ครับหลังนี่ดูสวยกว่าเดิมเยอะครับนี่ครับข้างหลังเป็นท่อ2รูแล้วก็โชว์โลโก้อัคคาบูวิกแล้วก็มีเป็นไซเลนเซอร์นะครับสวยงามในขณะที่ของเดิมนะเดี๋ยวให้ดูของเดิมมองไม่เห็นของเดิมตรงนี้สวยนะแต่ว่ารูมันไม่สวยอะรูมันอย่างเงี้ยเห็นป่ะเห็นนะเออรูมันรูเดียวอะเวลามองข้างหลังมันไม่เกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณขี่ตามรถคันนี้ปั๊บคุณจะรู้เลยว่าแม่งโคตรเกี่ยวเลยเพราะว่าท่อน้ำหนักลงไปอีก3โลครับนี่คือข้อดีของท่อแต่งที่แท้นะฮะมาดูฮะมาดูงานเกฟล่าของแท้ครับแบบคาร์บอนแบบสวยจุกก็สวยดูเล็กๆแบบนี้แหละครับดีแล้วครับไม่ต้องดังมากครับผมไม่แนะนำให้ดังนะครับเพราะว่าดังไปแม่ก็ไม่วิ่งคือทำมาหลายคันแล้วครับเอาจุกออกก็เสียงดังครับเสียงน่าจะพอครับแต่ว่ามันคงไม่วิ่งเท่ากับข้อที่อันๆ นะครับนี่คือตัวที่เป็นตัวพิเศษก็คือโลโก้เลเซอร์นะครับไม่ใช่สติกเกอร์นะฮะอะคาบูวิกดีไซน์ for Team Max ประมาณนี้ครับจุกถอดได้ไหมถอดได้แต่ว่าต้องโมดิฟายครับเพราะว่าทาง EU เนี่ยเขาสติ๊กมาเรื่องของไม่ให้ถอดนะครับฉะนั้นก็คงจะต้องมีการโมดิฟายแต่ผมไม่ถอดครับเพราะว่าผมรู้แล้วว่าการใช้ท่อเงียบแม่งวิ่งดีขนาดไหนผมรู้แล้วสวยงามตัวนี้ก็จะเป็นตัวแผ่นกันความร้อนเนาะครับหล่อเลยหม้อน้ำหม้อห่วงหม้อน้ำ V shape นะฮะเป็นท่อเป็นหม้อ V สวยงามใส่แล้วมาขึ้นไหมขึ้นครับผมตามสเปคเขาขึ้นมาอีก3ตัวครับคือต้องแจ้งอย่างนี้ครับว่าท่อแท้เนี่ยในแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะมีการบอกว่ากรณีเป็นรถเดิมใส่แล้วรถเดิมเนี่ยมาเท่าไหร่ใส่แล้วจากการวัดเนี่ยขึ้นมากี่ตัวน้ำหนักมาเบากว่าเดิมไหมทอร์คขึ้นเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้เนี่ยมาขึ้นมาด้วยแล้วก็แรงม้ามาเร็วกว่าเดิมประมาณ300รอบครับเท่าที่ผมได้อ่านจากในเว็บของอาคาโบวิกที่โซโลวาเนียนะครับคือก่อนจะซื้ออะไรขอให้ทำกันบ้านครับอย่าสักแต่ว่าเรียนแบบเขาหรือว่าเชื่อเขาคุณต้องเชื่อตัวคุณเองก่อนครับต้องเชื่อในข้อมูลที่โรงงานเขาเป็นคนทำเขาบอกว่ามันขึ้นมา3ตัวมันก็ต้องขึ้นครับและมันเบากว่าเดิม3โลมันก็ต้องเบาครับและทอร์คมันดีกว่าเดิมมาไวกว่าเดิมประมาณ300รอบมันก็ต้องดีครับเสร็จแล้วฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวได้สตาร์ทฟังแล้วครับรถคันนี้กี่ซีซี530ซีซีครับจะบอกว่าวันนี้ขี่มืดๆมาไฟแม่งสว่างมากครับไฟสูงสว่างมากชอบมากเสร็จแล้วครับโอ้โหวันนี้สุดทำงานไวมากครับสุดซูเปอร์ไบค์เพอร์ฟอร์แมนซ์เกษตรนวมินลงแล้วครับเดี๋ยวได้ฟังเสียงแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตอ่ะเพราะว่ามันต้องใช้กุญแจคีย์เลสอ่ะนี่มันหมุนได้ไหมหมุนได้ใช่ไหมอ่ะเอาให้ตรงก่อนเดี๋ยวจะวิ่งให้ดูด้วยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฮอยต์ใหม่ของซุดสามารถที่จะวิ่งสตาร์ทได้เลยครับ
อันนี้กำลังเช็คอยู่ว่าศูนย์ตรงไหมเดี๋ยวเบี้ยวเดี๋ยวไม่หล่อหนึ่งได้ไหมอย่างนั้นก็แสดงว่าสามารถที่จะเทสล้อหมุนได้เลยดินิกใช่ไหมใช่ครับเออเจ๋งว่ะตรงไหมตรงยางแข็งไปหน่อยใส่โอเมก้าหรือเปล่าดูจากสติ๊กเกอร์ครับใส่นะครับผมใส่ทุกคันนะครับแต่ผมก็คงไม่ได้บอกอะไรใครมากมายเดี๋ยวจะหาว่าคุยใส่ทุกคันครับรถใหม่ผมก็ใส่รถเก่าผมก็ใส่เอาล่ะเดี๋ยวค่อยเติมก็ได้ไม่เป็นไรเอาล่ะตอนนี้ครับใส่เสร็จแล้วเรารอดูเซนเตอร์ความสวยรถดูดีมีตระกูลขึ้นอีกเยอะครับดูสวยมากเลยครับสวยไหมสวยไหมหล่อเลยครับหล่อเลยนะครับโอเคจะไปลง YSS ต่อไหมว่าจะลงอยู่ครับรอครับจริงๆที่นี่ก็จะเป็นศูนย์ของ YSS ด้วยนะครับอยู่ด้านนอกนู้นนะฮะถ้าเบื่อขายต่อนะคันนี้คงอีก3ปีครับมันมีไล่เมคกุชาไหมมีครับผมคันนี้มีนะครับซึ่งเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงกับมันดียังไงรอดูกันต่อไปครับรถผมก็ต้องให้มันเป็นรถจูของทุกคนนะครับเราแชร์ความรู้กันครับนี่ล็อกเอาไว้หน่อยใช่ไหมอันนี้2สูบครับผมรอแป๊บนึงครับรอล็อกให้มันแน่นๆก่อนเดี๋ยวรถดิ้นเพราะว่ามันคือออโต้มันบิดพวดทีเดียวมันขึ้นเลยท่อราคาเท่าไหร่ 55,000 ครับผมเอาล่ะรอให้น้องนิกเอาล็อกอะไรให้เลเซฟให้ดีที่สุดก่อนตัวนี้ใส่ท่ออาคา216ได้ไหมไม่น่าได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแปลงก็ได้ครับเพราะเหตุผลที่หมอไม่ได้ก็คือว่าคอท่อเนี่ยมันเท่ากันเพราะว่ามันคือเสื้อบ็อกเดิมถูกไหมครับแต่ว่าจังหวะของการยืดออกมาเนี่ยสวิงอาร์มรุ่นนี้มันยาวกว่าฉะนั้นรูมันจะไม่ตรงครับองศามันจะไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันน่าจะไม่ได้นะครับแต่ก็สามารถทำได้ก็คือดัดเอาแป๊บเรียบร้อยนั่นเองเอาละเดี๋ยวเรามากดสตาร์ทแล้วนะใช้เป็นกุญแจคีย์เลสนะครับไม่มีบิดอะไรก็กดสตาร์ทธรรมดาปุ๊บไปแล้วก็มาเสียงบ้างนะ
90อ่ะกระแทกได้เลยอ่ะครับจบเลยอ่ะรู้เรื่องเลยนะครับโอ้โหแล้วรู้สึกมันขึ้นดีนะตามมือเลยครับตามมือเลยนี่แหละข้ออาคาโบวิกถูกต้องครับผมจบเรียบร้อยครับสำหรับข้ออาคาโบวิกนะครับที่เป็นโฟร์ไทเทเนียมแล้วก็เป็นตัวเลเซอร์เลเซอร์เอดิชั่นของทางอาคาโบวิกนะฮะสั่งซื้อได้ที่ซุปนะฮะถ้าเกิดว่าอยากได้ถ้าเกิดว่าป้าๆผมก็สั่งอิตาลีเลยครับเรียบร้อยจบไปไฟเบาพร้อมมากเลยเอาละครับเอาความรู้มาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับเรื่องของท่อนะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนซะแต่อย่างที่บอกว่าเปลี่ยนทั้งทีเปลี่ยนของแท้ครับเพราะว่าของเทียมเวลาขายต่อแม่งก็คือของเทียมของแท้เวลาขายต่อมันก็คือของแท้คนส่วนมากที่จะซื้อส่วนมากจะซื้อของแท้ครับไม่ค่อยมีคนซื้อของเทียมแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าของเทียมบางทีใส่ไปแม่งกลายเป็นว่าวิ่งห่วยแตกกว่าเดิมซ้ำนะครับฉะนั้นเก็บตังค์ครับอย่าเพิ่งไปรีบร้อนครับเก็บตังค์ให้เป็นก้อนแล้วก็ซื้อทีเดียวเลยผมว่ามันดีสุดนะครับผมและนี่ก็คือจอร์ไรเดอร์ประจำคืนนี้ครับวันพรุ่งนี้ติดตามชมนะครับพรุ่งนี้มีเด็ดๆนะครับช่วงประมาณสายๆเที่ยงนะครับแต่จะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมแล้วกันนะครับวันนี้ขออนุญาตไปลองก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ